Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับวันนี้ก็ต้องขอมาฮับด้วยนะครับที่เข้าชั้นสายไปนิดนึงนะครับครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามีธุระที่จำเป็นครับว่าจะไปทำธุระก็ได้ยินหลายคนติดตามสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราเรียนกันอยู่ทาง YouTube นะครับก็ทางเหนือทางใต้แล้วก็ทำดีละดีใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สอนไปนะครับก็เป็นที่รับรู้นอกจากในชั้นเรียนเราแล้วเนี่ยครับที่อื่นก็ยังได้รับรู้ด้วยนะครับจะขอกระดำสักนิดนึงนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาครับก็เป็นประวัติศาสตร์อิสลามที่บอกให้เราได้รู้ว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานกฎระเบียบมาให้แก่มนุษยชาติในการดำเนินชีวิตหลังจากที่พระองค์ได้ทรงจัดระเบียบจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วก็ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับพระองค์ก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตพระองค์ก็ประทานมาให้แก่มนุษย์นะครับแต่ว่ามนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งถูกสร้างอื่นตรงที่ว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาแล้วก็มีเสรีภาพในการเลือกเพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่พระองค์ได้ประทานมาเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้บังคับแต่ว่าให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ใช้สติปัญญาตรึกตรองคิดเอาเองแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในกฎระเบียบที่พระองค์ได้ประทานมาให้หรือไม่ในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่มนุษย์นะครับตั้งแต่เริ่มมีอดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปจากบรรดาประวัติของนบีทั้งหลายนะครับซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอาน25ท่านนะครับกฎระเบียบก็ถูกประทานมาโดยบรรดานบีเหล่านี้นะครับแล้วก็มาเสร็จสิ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะเป็นกฎระเบียบโลกนะครับมันเป็น world orderนะครับเป็น world order กฎระเบียบโลกซึ่งอัลลอฮ์ได้กำหนดมาว่าในขณะนี้มันมีความพยายามในการที่จะสร้าง new world order กฎระเบียบใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ในเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องราวของ world order ที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติว่าพระองค์ได้ประทานกฎระเบียบมาให้แก่มนุษย์ตั้งแต่อดัมแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดนั่นคือช่วงของการประทานกฎระเบียบโลกมานะครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นช่วงที่สองที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเอากฎระเบียบเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ใช้ในรูปแบบที่สมบูรณ์คือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยมีคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญแบบอย่างคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสัมก็เป็นกฎหมายอธิบายรายละเอียดที่กล่าวเอาไว้ในธรรมนูญคือวจนะของสุภาลานะครับให้เป็นที่กระจ่างนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงท่านนบีมุฮัมมัดสัมนะครับก็เป็นช่วงที่สามมีความสมบูรณ์แล้วอยู่ในรูปของรัฐะนะครับรัฐะตามความหมายของวิชารัฐศาสตร์ก็คือมีอธิปไตยมีรัฐธรรมนูญมีดินแดนแล้วก็มีประชาชนเพราะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็เป็นรัฐธรรมนูญมีอัลลอฮ์เป็นอธิปไตยแล้วก็มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นผู้ที่นำอธิปไตยของสุบลามาใช้ตามที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานและคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์สุบลาปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานก็คือพลเมืองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอุมมะห์หมายถึงผู้ที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็ดำเนินชีวิตตามคำบัญชาของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วนะครับปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของอุมมะห์เพราะนั้นนะครับเมื่อมุสลิมไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะนำเอาคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมุฮัมมัดไปปฏิบัติแล้วก็จะมีความเชื่ออยู่ในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเด่นที่ไม่มีในกลุ่มประชาชาติอื่นครับมีจะอุมมะห์เท่านั้นเองไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการละหมาดมีการถือศีลอดมีการอ่านกุรอานนะครับแล้วพอถึงครบปีมีโอกาสมีความสามารถก็จะเดินทางไปทำฮัจญ์
นี่คือลักษณะอันโดดเด่นของอุมมะห์หรือประชาชนมุสลิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำลายได้ด้วยซึ่งทุกวันนี้นะโลกก็ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานกาซาถึงแม้ว่าจะถูกถล่มนะครับผู้คนล้มตายไปแต่ว่าถึงเวลาละหมาดวันศุกร์เขาก็ยังละหมาดท่ามกลางซากปรักหักพังนะครับวันอีดเขาก็ยังละหมาดเขายังอ่านกุรอานอยู่สปีดอันเนี้ยมันทำให้ลักษณะของอุมมะห์โดดเด่นขึ้นมาซึ่งจะไม่มีในประชาชาติอื่นนะครับหมายความว่าระเบียบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ส่งประทานมาเนี่ยยังถูกรักษาเอาไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีนบีคนก่อนๆที่ได้นำกฎระเบียบจากพระเจ้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปของคัมภีร์เตารอตซะบูรอินจีลแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็ได้ถูกบิดเบือนไปจนเสียหายอันนั้นคือผลที่ว่าอัลเลาะห์ประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อเป็นการยืนยันนะครับกฎระเบียบที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสปริตในการที่จะนำกฎระเบียบของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับให้มาเป็นระเบียบโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าชาวคริสเตียนเองนะครับหลังสมัยนบีอีสาเขาก็พยายามจะนำคำสอนของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวนบีทุกคนยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวก็พยายามเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเผยแผ่ออกไปเพราะก่อนหน้านบีอีสาขึ้นไปทุกนบีก็จะมีคำสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากสมัยของนบีอีสาหรือพระเยซูนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเกิดก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย570ปีเกิดก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย570ปีนะครับเพราะนั้นถ้าจะนับเป็นคสคสคือคริสต์ศักราชเริ่มต้นแต่นบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะครับก็คือปีที่1เริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากนบีอีสาเกิด570ปีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับนบีอีสานะครับเกิดที่บริเวณนี้ครับในดินแดนปาเลสไตน์ในเมืองเบธเลเฮมในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ตอนที่ท่านเกิดเนี่ยให้เราได้ดูแผนที่ประกอบนะครับว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับรุ่งเรืองอยู่อาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับรุ่งเรืองอยู่ก่อนอิสลามนะครับนับเป็นพันปีเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันนะครับเดิมเนี่ยอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับแต่ว่าพออาณาจักรโรมันรุ่งเรืองก็ดังที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพอรุ่งเรืองนะครับถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่กรุงโรมคำว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความมั่งคั่งจากทั่วโลกเนี่ยมันไหลมาสู่กรุงโรมนะครับมันจะไม่สามารถไหลมาได้ถ้าหากว่าไม่มีคนไปยึดแล้วก็ส่งความมั่งคั่งกลับมาสู่กรุงโรมเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งมันก็เกิดขึ้นในกรุงโรมแต่พอมั่งคั่งขึ้นครับก็อย่างที่ตามกฎของอัลเลาะห์ที่ผมได้กล่าวเอาไว้คราวที่แล้วอินนัลอินซานะละยัตฆออะรอฮุสตักนามนุษย์มักจะละเมิดเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเขาเนี่ยมั่งคั่งเพียงพอแล้วเพราะนั้นก่อนที่อาณาจักรโรมันเมื่อก่อนเนี่ยอาณาจักรโรมันนะครับกินมาถึงตรงนี้สีเขียวเนี่ยนะครับก่อนที่อาณาจักรโรมันจะล่มเนี่ยปรากฏว่าคนโรมันเนี่ยเวลาจัดงานเลี้ยงเขาจะมีงานปาร์ตี้บ่อยเพราะความมั่งคั่งมันมีเยอะไงเท่าเหมือนกับคนทั่วไปเขามั่งคั่งเขาอยากจัดงานเลี้ยงทำบ้านใหม่ทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็อยากให้คนเห็นก็ต้องจัดงานเลี้ยงทีนี้เวลางานเลี้ยงของรัฐนะครับแล้วก็จัดเลี้ยงกันใหญ่โตว่าเราจัดงานเลี้ยงแล้วเนี่ยรอบงานเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องมีกระโถนที่เป็นทั้งโลหะแล้วก็เป็นหินสลักขึ้นมานะครับมีเอาไว้ทำใหม่รอบๆ บริเวณงานเลี้ยงเพราะอาหารมันเยอะอาหารดีๆทั้งนั้นนะครับคืออยากจะกินให้มากอยากจะกินถ้าจะทุกอย่างทำยังไงอ่ะกินเข้าไปแล้วมันก็เต็มกระเพาะก็เดินออกไปเลยครับที่กระโถนน่ะแล้วนิ้วชี้เนี่ยล้วงเข้าไปลำคอ
ให้มันอาเจียนออกมาเพื่อที่ว่าอาหารที่กินไปแล้วเนี่ยมันจะได้ออกไปนะครับจะได้กินอาหารใหม่นี่คือสิ่งที่ชาวโรมันเขาปฏิบัติกันก่อนที่อาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับจะล่มสลายนะครับแล้วพออาณาจักรโรมันล่มเนี่ยนะครับก็ดินแดนตรงเนี้ยนะครับมันก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาเขาก็เรียกว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์อาณาจักรโรมันเหมือนกันแต่เป็นอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับรุ่งเรืองหลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายตอนนี้เขาเรียกอาณาจักรโรมันตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมมันล่มสลายนะครับหลังจากที่มีอายุได้ประมาณ500ปีแต่ว่าความเจริญนะครับของอาณาจักรโรมันมาอยู่ตรงสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าโรมันตะวันออกหรืออาณาจักรโรมันไบแซนไทน์หรือไบแซนทีนนะครับมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลครับปัจจุบันก็คือกรุงอิสตันบูลนะครับรุ่งเรืองมากครับอันนี้เมื่ออาณาจักรโรมันเนี่ยรุ่งเรืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยไบแซนไทน์เนี่ยมันชนกับอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งในเวลานั้นเป็นมหาอำนาจคู่แข่งกันแล้วก็ระหว่างอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์กับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยมันมีแผ่นดินปาเลสไตน์และเมืองหลวงของแผ่นดินปาเลสไตน์ก็คือเมืองเยรูซาเล็มและเมืองเยรูซาเล็มนะก็เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอมัสยิดอัลอักซอเนี่ยสร้างขึ้นโดยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามหลังจากสร้างกาบา40ปีนะครับหลังจากนบีอิบรอฮิมจากไปมัสยิดอัลอักซอมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาและนบีสุเลมานเนี่ยก็มารื้อฟื้นขึ้นมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในเมืองเยรูซาเล็มนะครับแต่หลังจากที่อาณาจักรไบแซนไทน์นะครับเข้ามาตีเมืองเยรูซาเล็มวิหารของนบีสุเลมานก็ถูกทำลายไปนะครับก็ถูกทำลายไปแล้วก็หลังจากสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับก็มีคอลิฟะสมัยราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยนะครับก็มาสร้างอาคารที่เรียกว่าโดมออฟเดอะร็อกนี่เป็นโดมสีทองอันนี้ไม่ใช่ไม่สีอักษรนะนะครับอธิบายไปเมื่อข่าวที่แล้วไม่สีอักษรก็เป็นโดมสีทึบๆนะครับส่วนโดมศิลาหรือว่าโดมออฟเดอะร็อกที่เป็นหลังคาสีทองเนี่ยนะครับสร้างในสมัยราชวงศ์อุมัยยะโดยคอลิฟะมารวานนะครับเราเข้าใจตรงนี้ทีนี้ในขณะที่พระเยซูเนี่ยนะครับนบีอีสาเนี่ยครับมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามที่จะเผยแผ่ด้วยความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องของเตาคีดซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนบีทุกคนเหมือนกันหมดนะครับต้องนำเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมาสถาปนาบนโลกใบนี้และระเบียบโลกที่อัลเลาะห์ได้ส่งมาให้เป็นหน้าที่เพราะนั้นเมื่อนบีทุกคนมีหน้าที่นบีก็ต้องทำเมื่อนบีไม่อยู่ใครทำก็เป็นหน้าที่ของสาวกนะครับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอยู่บนโลกใบนี้แค่33ปีนะครับแต่หลังจากนบีอีสาเนี่ยได้จากไปแล้วนะครับ70ปีเนี่ยเมืองยูเรซาเล็มเนี่ยถูกทำลายหลังจากนบีอีสาถูกอัลเลาะห์รับไปแล้วนะครับ70ปีเมืองเยรูซาเล็มถูกอาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ยทำลายนะครับสาวกก็กระจัดกระจายพัดพายกันไปแต่สาวกเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่ต้องสืบสานต่อเหมือนกับพวกเราถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาโดยการปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็สอนต่อลูกหลานเพื่อนฝูงอันนี้เป็นภารกิจที่สืบทอดต่อกันมานะครับอันนี้บรรดาสาวกเนี่ยก็พยายามเข้าไปในอาณาจักรไบแซนไทน์ไปเผยแพร่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าชาวโรมไม่ว่าจะโรมตะวันโรมันตะวันตกหรือโรมันตะวันออกเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าสารพัดนะครับเทพเจ้าอพอลโลนะครับเทพเจ้าเทพีวีนัสนะครับเทพเจ้าโพไซดอนอันนี้เคยได้ยินชื่อใช่ไหมโพไซดอนโอเคทุกคนรู้จักครับเรื่องชื่อเทพเจ้าเท่านั้นครับแล้วก็นับถือดวงดาวต่างๆครับดังนั้นสาวกของนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็พยายามจะดึงชาวโรมันตะวันออกอาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ย
ให้มาศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับคือความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวต้องไปต่อสู้กับความศรัทธาในพระเจ้าหลายองค์และในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็มาลงตรงที่เอาเหลือ3คือ Trinity หรือ Tri เอกานุภาพนะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นความเชื่อหลักของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ในช่วงหลังๆนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อ570ปีผ่านไปเนี่ยนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดในคาบสมุทรอาหรับความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นในอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าช่วง 200-300 ปีแรกเนี่ยชาวโรมันไบแซนไทน์เชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจเชื่อในเทพเจ้าสารพัดต่างๆบนบกในน้ำบนท้องฟ้านะครับพอจากผ่าน300ปีแรก200ปีกว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีความศรัทธาในเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วท่านมูฮัมมัดก็เกิดในช่วงหลังๆนี่แหละนะครับอีกคศ570ทีนี้เมื่อท่านมูฮัมมัดเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยอิสลามเนี่ยรุ่งเรืองอยู่ในเมืองมะดีนะห์และรุ่งเรืองอยู่ในฐานะของรัฐะที่มีเมืองหลวงชื่อเมืองมะดีนะห์นะครับ13ปีมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลามแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรอิสลามก็ขยายออกไปเมืองหลวงของอิสลามเดิมทีอยู่ที่มะดีนะห์แต่หลังสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงของคอลิฟะอาลีนะครับเมืองหลวงของอิสลามเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เมืองกูฟะในอิรักบริเวณแถวๆนี้อันนี้ไม่ได้กล่าวเอาไว้ใกล้ๆกับกรุงแบกแดดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนไปนะครับอาลีต้องการจะช่วงชิงอำนาจคอลิฟะมาจากอุมัยยะนะครับซึ่งอุมัยยะเนี่ยนะครับถูกคอลิฟะอุสมานส่งไปปกครองนะครับที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับยังไม่มีประเทศซีเรียซีเรียเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่เรียกว่าอัชชามอัชชามประกอบไปด้วยซีเรียนะครับปาเลสไตน์จอร์แดนเลบานอนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอัชชามเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความสำคัญของโลกทุกวันนี้เพราะว่าหนึ่งนะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกอันที่สองนะครับมันเป็นจุดเส้นทางสายไหมที่มาจากจีนนะเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์สำคัญเหตุการณ์โลกการลบล้างฆ่าฟันมันมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถวนี้จนทุกวันนี้สมัยก่อนยังไม่มีการค้นพบแก๊สยังไม่มีการค้นพบน้ำมันดินแดนแถบนี้นะครับมันยังเป็นที่ดึงดูดของมหาอำนาจผู้ต้องการที่จะยึดดินแดนอันนี้ตอนนั้นยังไม่มีน้ำมันยังไม่มีเรื่องของแก๊สนะครับคนก็ยังต้องการทุกวันนี้เป็นดินแดนที่มีบทบาทมากนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเผยแผ่อิสลามจนอิสลามแพร่กระจายออกไปแล้วนะครับเส้นสีม่วงผืนที่สีม่วงเนี่ยเป็นผืนที่สมัยของราชวงศ์อับบาสียะกับอุมัยยะเนี่ยรวมกันเราไปทบทวนด้วยกันนะครับผมจะไม่ใช้เวลามากตรงนี้แต่อยากจะให้รู้ว่าเมื่ออิสลามเนี่ยนะครับรุ่งเรืองจากมะดีนะห์เนี่ยนะครับไปยึดเปอร์เซียมาเป็นของมุสลิมในสมัยของคอลิฟะอุมัรนะครับความมั่งคั่งจากเปอร์เซียก็ไหลมาสู่เมืองมะดีนะห์เช่นกันพอมาถึงสมัยของราชวงศ์อุมัยยะนะครับดินแดนของอิสลามเนี่ยนะครับก็ขยายออกมาจนถึงสเปนเขาเรียกว่าอาณาจักรอันดาลุสเปเปอร์ที่ผมให้ไปคุณไปดูได้นะครับมาทางด้านตะวันตกนะครับสาวกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เหมือนกับสาของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็เหมือนกับสาวกของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามคือเมื่อได้รับคำสอนเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเนี่ยต้องเอาไปเผยแผ่นะครับแต่นบีอีสาเนี่ยมีอุปสรรคตรงที่ว่าต้องไปประนีประนอมกับความเชื่อของคนโรมันไบแซนไทน์
นะครับจากความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์มาเหลือเป็นพระเจ้าสามองค์หลังสมัยนบีอีสานะครับประมาณสัก100ปีความเชื่อในเรื่องนี้ตรีเอกอนุภาพนี้มันเกิดขึ้นทั้งที่ในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไม่ได้มีการกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อยอมรับคำสอนของศาสนาคริสต์แล้วเนี่ยนะครับศาสนาคริสต์ก็กลายเป็นกฎหมายนะครับโดยที่มีโป๊ปเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นคอลิฟะของฝ่ายคริสเตียนดังนั้นครับศาสนาคริสต์ที่ก้าวไปนะจากโรมันเนี่ยเขาเรียกว่าแคทอลิกโรมันแคทอลิกตอนนั้นยังไม่มีโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีการแตกแยกนะครับเหมือนกับที่ผมเคยพูดให้ฟังแล้วเมื่อหลังสมัยนบีนะครับมันมีการแตกแยกแล้วก็ทำให้อุมมะห์มุสลิมเนี่ยแตกออกเป็นฝ่ายซุนนีแล้วก็เป็นฝ่ายชีอะห์อันนี้ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เมื่อจากอิสลามเนี่ยขยายมาตรงนี้เข้าไปถึงสเปนเนี่ยนะครับตอนอยู่ที่ในสเปนอันดาลุสเนี่ยโอ้โหมันรุ่งเรืองสุดขีดในขณะที่หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกมันล่มสลายแล้วเนี่ยนะครับยุโรปเกิดภาวะยุคมืดนะครับยุคมืดคืออะไรยุคมืดคือยุคที่ผู้คนเนี่ยนะครับไม่มีความเจริญในขณะที่คนมุสลิมเข้าไปอยู่ในสเปนนะครับเนี่ยอันดาลุสเนี่ยนะครับเมืองคอร์โดบาเมืองกรานาดานะครับมุสลิมมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วในคอร์โดบาเนี่ยนอกจากสร้างมัสยิดเนี่ยนี่คือมัสยิดคือคอร์โดบานะครับสร้างโดยมุสลิมนะครับอันนี้ข้างนอกนะครับข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับให้ดูแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อคริสเตียนเขาขับไล่มุสลิมออกจากแผ่นดินสเปนนะครับเขาก็ไปสร้างโบสถ์เอาไว้ตรงกลางมัสยิดตัดเสานะครับออกไป20-30ต้นนะครับก็สร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ให้ชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเข้าไปทำพิธีสวดอธิษฐานกันวันอาทิตย์แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับคนมุสลิมที่เหลืออยู่ในสเปนเนี่ยจะขอเข้าไปใช้บริเวณมัสยิดคอร์โดบาเนี่ยละหมาดเนี่ยเขาไม่ยอมให้นี่ให้เราได้รู้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มุสลิมสร้างเอาไว้เป็นหลักฐานว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านศิลปวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมด้านวิศวกรรมทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างเนี่ยนะครับชาวอาหรับเดิมเนี่ยครับอยู่เต็นท์ที่ทำด้วยหนังแต่พอว่าอิสลามขยายออกไปครับชาวอาหรับไปได้รับอิทธิพลในเรื่องวิศวกรรมสถาปัตย์อย่างไรเขาก็รับมาจากกรีกนะครับกรีกถ่ายทอดให้โรมันจากนั้นโรมันนะครับเมื่อพ่ายแพ้ต่อฝ่ายมุสลิมก็ไปรับอิทธิพลในเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็วิศวกรรมมาฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการก่อสร้างนะครับมันจะเป็นรูปโค้งอันนี้มาจากทางด้านกรีกด้านโรมันที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าโค้งของมุสลิมเนี่ยมันมีความวิจิตรการตาตรงที่ว่ามันมีสีสันนะครับคราวนี้เราให้ดูนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนมุสลิมเนี่ยนะครับเขาจะสร้างอาคารอะไรขึ้นมาสิ่งก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาคำนึงถึงอะไรเขาคำนึงถึงคำสอนในคัมภีร์กุรอานในคัมภีร์กุรอานอธิบายเรื่องสวรรค์เอาไว้ว่าสวรรค์เนี่ยมันมีน้ำสวรรค์เนี่ยมีน้ำอยู่ปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งปลูกสร้างของตัวเองหรือวังหรือปราสาทเนี่ยมันมีน้ำนะครับเพราะนั้นด้วยจินตนาการจากคัมภีร์กุรอานเพราะนั้นพวกไม่ใช่ตอนนี้คนมุสลิมเวลาจะสร้างวังเนี่ยเขาจะไปสำรวจก่อนนะครับบนภูเขาลูกไหนที่มีน้ำเขาจะไปดูแหล่งน้ำก่อนประการแรกเพราะในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอัลเลาะห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากน้ำน้ำคือชีวิตบนสวรรค์นั้นมีน้ำมันผูกพันในคัมภีร์กุรอานอยู่ไงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจดังนั้นเมื่อพบน้ำอยู่บนภูเขาครับที่สูงกว่า
ก็จะมาสร้างวังนะครับที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็ทำทางเดินให้น้ำมาจะเป็นรูปลำธารหรือจะเป็นท่อส่งอะไรก็แล้วแต่มายังปราสาทหรือวังที่ตัวเองจะสร้างนะครับโดยรู้ว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเรียนรู้ปรากฏการณ์อันนี้ที่เราได้วางเอาไว้นะครับก็เอาน้ำมาเพราะฉะนั้นในวังเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำแล้วก็เนี่ยเป็นน้ำพุที่ประกอบด้วยสิงโตหินครับ12ตัวแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับทุกชั่วโมงสิงโตเนี่ยมันจะร้องมีน้ำพุไหลซึ่งตรงนี้นะครับยุโรปเนี่ยเมื่อไปยึดสเปนได้เนี่ยยุโรปยังไม่รู้เลยว่าคนมุสลิมทำอย่างไรนะครับความล้ำหน้าของมุสลิมในเวลานั้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้นะครับนี่ก็คือผังเมืองของกรุงแบกแดดนะครับซึ่งแม้จะสร้างป้อมปราการมีค่ายคูประตูรบยังไงก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ถูกพวกมองโกลนำโดยฮุลากูข่านทำลายนะครับอิรักเนี่ยเป็นศูนย์กลางความเจริญหรือศูนย์กลางอารยธรรมอิสลามควบคู่ไปกับอันดาลุสแต่ว่าที่แบกแดดเนี่ยนะครับถูกพวกมองโกลทำลายจนแทบจะไม่มีความสวยงามอะไรเหลือให้เราเห็นอีกแล้วตำรานับแสนเล่มนะครับที่คอลิฟ้าผู้ส่งเสริมการศึกษาให้ชาวอินเดียให้ชาวจิวครับหรือชาวจีนหรือชาวอะไรก็ได้ที่มีความรู้มาร่วมกันเขียนหนังสือมาแปลหนังสือนะครับห้องสมุดในเมืองแบกแดดมีจำนวนนับแสนเล่มแต่พอพวกมองโกลมานะครับบุกมาโจมตีก็ทำลายไม่เฉพาะเมืองไม่ทำลายเฉพาะชีวิตอย่างเดียวมองโกลเป็นคนเถื่อนอ่านหนังสือไม่ออกนะครับไม่เห็นคุณค่าหนังสือนะครับฆ่าคนก็เลือดไหลนองแล้วแม่น้ำไทกริสยูเฟติสหมึกที่เขียนเอาไว้ในหนังสือถูกโยนลงทิ้งแม่น้ำไทกริสยูเฟติสสีแดงของเลือดสีดำของหมึกนะมันปนกันอยู่ในแม่น้ำไทกริสยูเฟติสนะครับจะเดินลุกเรืองคู่กันมาเลยนะครับระหว่างแบกแดดกับอันดาลุสเนี่ยมันคู่ขนานกันมาเลยแล้วในสมัยก่อนคนยุโรปเนี่ยนะครับว่าเขาจะมาต้องการรับความเจริญเขาจะมาไม่แบกแดดก็จะมาสเปนแต่มาสเปนเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะมันอยู่ทางใต้ของยุโรปเขาจะมาที่สเปนนะครับแล้วก็ก่อนจะมาเรียนดังที่เคยบอกกล่าวเอาไว้คราวที่แล้วว่าก่อนเขาจะมาเรียนเนี่ยเขาต้องเรียนภาษาอาหรับมาเขาต้องเรียนภาษาอาหรับมาเพราะตำราทั้งหมดนะที่เขียนเอาไว้ในห้องสมุดเมืองคอร์โดบาเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับที่คอลิฟะเนี่ยนะครับแม้จะเป็นศัตรูกับคอลิฟะที่แบกแดดเพราะมันมีการฆ่าล้างโคตรกันเนี่ยนะครับหลังจากที่ราชวงศ์อุบายอับบาซียะขึ้นมาเนี่ยฆ่าล้างโคตรราชวงศ์อุมัยยะแล้วถ้ามีเจ้าชายอับดุลรอมานหนีเล็ดรอดไปแล้วก็ไปสร้างอาณาจักรอันดาลุสขึ้นนะครับมันมีความเป็นศัตรูกันลึกๆแต่ว่าทั้งสองส่วนเนี่ยอันดาลุสกับแบกแดดเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของอารยธรรมก่อนที่โลกจะเจริญนะครับแต่ว่าแบกแดดเนี่ยถูกมองโกลทำลายในขณะที่อันดาลุสเนี่ยรุ่งเรืองอยู่นะครับมองโกลไปไม่ถึงแต่ว่าพวกฝรั่งนะครับเขาก็เคลื่อนทัพลงมาปราบอธิบายไปแล้วเมื่อข่าวที่แล้วทั้งชาวอยู่ชาวมุสลิมนะครับถูกขับไล่ออกจากสเปนถ้าไม่ออกนะครับก็มีทางเลือกสองทางก็คือต้องหันมานับถือศาสนาคริสต์หรือไม่ก็ตายนะครับอาจารย์อันดาลุสเนี่ยนะครับชาวยิวกับชาวคริสต์ชาวมุสลิมเนี่ยก็อยู่กันแบบอะไรอ่ะฉันพี่ฉันน้องเพราะคนยิวเขาก็มีความรู้นะครับที่คนมุสลิมเนี่ยต้องการใครที่มีความรู้สมัยนั้นนะครับคอลิฟ้าทั้งสองฝั่งคือในสเปนกับในอิรักแบกแดดเนี่ยคอลิฟ้าต้องการทั้งนั้นครับแล้วก็ให้มาสร้างความเจริญตัวเลขอาราบิกเนี่ยที่เราเขียนกันนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยตัวเลขเนี่ยเราเรียกตัวเลขอาราบิกทั้งนี้ฝรั่งมันใช้ทำไมถึงเรียกตัวเลขอาราบิกคุณรู้ป่าวนะครับทำไมถึงเรียกตัวเลขอาราบิกครับคำตอบก็คือว่าก่อนหน้าที่อาหรับจะเจริญเนี่ยนะครับโลกเนี่ยใช้ตัวเลขของโรมันเขียน1 2 3เขียนอย่างนี้
นะครับ4เขียนอย่างนี้5อย่างนี้นะครับ10เขียนอย่างนี้นี่คือตัวเลขโรมันคราวนี้เวลาจะคูณจะหารจะทำทศนิยมทศนิยมเนี่ยมันลำบากนะครับเลข0ก็ไม่มีคนอาหรับไม่ได้เป็นคนคิดเลข0แต่คนอาหรับเนี่ยนะครับเปิดกว้างในเรื่องของความรู้คนอินเดียเขาจะกราบไหว้บูชารูปปั้นในเรื่องของเขาแต่ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือความจริงคนมุสลิมเอาเขาไม่ได้คำนึงเรื่องอะกีดองกีดาเหมือนกันในปัจจุบันนี้หรอกเข้าความรู้มานะครับเพราะนั้นเมื่อคอลิฟะห์ส่งเสริมนะครับให้มีการพัฒนาทางด้านความรู้นะครับเขาก็โอเคมาเปลี่ยนระบบใหม่อย่าง1เนี่ยเขาเขียนแบบนี้1 2 3 4 5แล้วเลข0เนี่ยก็เป็นจุดเอามาจากอินเดียฉะนั้นการใช้ตัวเลขแบบนี้เขาเรียกว่าตัวเลขอาหรับซึ่งยุโรปเนี่ยพอมาเรียนที่สเปนแล้วเนี่ยนะครับก็มาดัดแปลง1 2 3 4เป็นแบบนี้5 6เพราะนั้นไอ้ตัวเลขอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าตัวเลขอาหรับก็เพราะมันมารากฐานจากคนอาหรับก็เรียกว่าตัวเลขอาหรับแล้วยังนะครับในขณะที่ยุโรปเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับที่มุสลิมเนี่ยรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่ามีนักวิชาการมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับนักวิชาการมุสลิมมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาเรียนกุรอานคือคนมุสลิมเวลาไปที่ไหนเนี่ยนะครับเขามีกุรอานไปกุรอานเนี่ยถ้าไม่อยู่ในแผ่นกระดาษหรือแผ่นไม้เป็นรูปเล่มก็อยู่ในสมองเพราะว่าซอฮาบะห์นี่ท่องจำคัมภีร์กุรอานแล้วถ่ายทอดต่อนะครับเพราะอัลเลาะห์สัญญาไว้ไงอัลเลาะห์จะรักษาคัมภีร์กุรอานถ้ามันเป็นรูปเล่นเป็นวัสดุในการบันทึกมันก็สามารถผุพังถูกเผาไหม้ได้แต่ถ้าอยู่ในสมองเนี่ยมันจำเอาคัมภีร์กุรอานทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่เป็นรูปเล่นไปทิ้งทะเลประเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันอยู่ในความจำครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของคัมภีร์กุรอานแล้วก็สมัยก่อนนะครับเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยเขาไม่ได้อ่านแบบจะเอาบุญบุญน่ะมันได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเอาหรอกมันได้แง่ๆอยู่แล้วอ่ะอ่านกุรอานเพราะตัวอักษรหนึ่งมันก็เท่ากับผลบุญหนึ่งมันได้แง่ๆอยู่แล้วนะครับเขาอ่านแล้วเขาใคร่ครวญเพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นฮูดาเป็นทางนำนะครับเวลาเขาอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาตรึกตรองความหมายนะครับเขาตรึกตรองความหมายอยู่อายะห์หนึ่งว่าซานูรีฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟากวะฟีอันฟุซิฮิมฮัตตายะตะบายานะละฮุมอันนะฮูอัลฮักกะซึ่งมีความหมายว่าเราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในจักรวาลและในตัวของพวกเขาเองจนกระทั่งมันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาว่าคัมภีร์กุรอานนี้คือสัจธรรมพออ่านตรงนี้พออ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะความจำแต่เขาไม่ได้จำอย่างเดียวเขาจำแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะอายะที่เราอ่านกันในคัมภีร์กุรอานทั้งหมด 6,236 อายะเนี่ยยังมีอายะนอกกุรอานอีกเหรอมีอายะในฟากฟ้านะครับมองเห็นว่าเห็นสัญญาณคืออายะในฟากฟ้ามีสัญญาณอะไรมีอายะอะไรเพราะอายะเนี่ยแปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์ก็ทำให้เขาเกิดความฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยอายะของอัลเลาะห์นี่มันไม่ได้อยู่ในแค่คัมภีร์กุรอานอย่างเดียวมันอยู่ในชั้นฟ้าและในตัวของมนุษย์ด้วยเพราะนั้นตรงนี้ครับมันก็เป็นการจุดประกายบันดาลใจนะครับให้มุสลิมเนี่ยศึกษาความรู้โดยการมองหรือหาสัญญาณของอัลเลาะห์ในท้องฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยดวงดาวนับแสนล้านดวงนะครับแล้วก็เห็นว่าทำไมดาวบางดวงอยู่กับที่ดาวบางดวงนะครับก็เคลื่อนไปนะครับก็พยายามเฝ้ามองตลอดทั้งปี2ปี3ปี10ปีมาร์กจุดดาวต่างๆเอาไว้ก็ทำให้เกิดการวาดแผนที่ดวงดาวขึ้นเพราะฉะนั้นคนมุสลิมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งดาราศาสตร์ในขณะที่โลกตะวันตกยังอยู่ในยุคมืด
ยังกินเนื้อดิบๆยังนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่นะครับถ่ายโดยไม่มีห้องน้ำในขณะที่ในอันดาลุสเนี่ยนะครับมีห้องสมุดมีห้องน้ำมีระบบโรงพยาบาลอย่างดีนะครับนั้นมีนักวิชาการเกิดขึ้นนะครับคนที่ศึกษาอายะของอัลเลาะห์ในท้องฟ้าก็เป็นนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนที่ศึกษาอายะของอัลเลาะห์ในตัวตนของมนุษย์ก็ได้กลายเป็นแพทย์กันแล้วก็เขียนตำรับตำราไอ้ตำรับตำราที่เขียนขึ้นมาเนี่ยครับก็เขียนเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วก็ศึกษากันนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าผมจะเปรียบเทียบให้นะครับว่าช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์โลกกับประวัติศาสตร์อิสลามนะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสมัยของพระเยซูนะครับหลายร้อยปีนะครับแล้วก็อาณาจักรไบแซนไทน์นะครับหรือโรมันตะวันตกเนี่ยเกิดขึ้นในค.ศ. 395นะครับถึง1453และอาณาจักรอันดาลุสเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงค.ศ. 711แล้วก็มีอายุยาวนานถึง1ค.ศ. 1492ปีนั่นหมายความว่าอารยธรรมอิสลามเนี่ยนะครับไปปรากฏอยู่รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินสเปนซึ่งเป็นเวลา700ปีซึ่งในระหว่าง700ปีเนี่ยนะครับเป็นยุคมืดของยุโรปเพราะยุคมืดของยุโรปเนี่ยนะครับมันเกิดมาก่อนอาณาจักรอันดาลุสคือมันเกิดในค.ศ. 500และมืดยาวนานนะครับมืดยาวนานนะครับเป็น900ปีถึง 1,000 ปีถึงค.ศ. 1,500และขณะที่มุสลิมเนี่ยนะครับมันจะอันดาลุสรุ่งเรืองละแล้วต้องเทียบกันแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองที่อยู่ในยุคมืดเนี่ยนะครับก็มันเกิดสงครามครูเสดเพราะสงครามครูเสดเกิดขึ้นในค.ศ. 1095ถึง1291นะครับการที่เกิดสงครามครูเสดเนี่ยครับก็เพราะว่าชนชาติมุสลิมเนี่ยไปยึดครองเส้นทางการค้าหมดเรียบร้อยแล้วทางทะเลเพราะแผ่นดินอิสลามมันขยายออกไปทั่วโลกนะครับมันก็ไปครอบคลุมดินแดนต่างๆที่เส้นทางสายไหมเส้นทางการค้าผ่านการเดินเรือทางทะเลเพื่อนำสินค้าไปขายก็ถูกมุสลิมยึดเอาไว้หมดดังนั้นเมื่อถูกปิดเส้นทางการค้าครับมันก็ไม่มีความมั่งคั่งไหลมาสู่อาณาจักรโรมันดังนั้นทำยังไงครับมันก็ต้องหาเหตุผลแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยไปเห็นชั้นอยู่นะครับก็ต้องเอาเส้นทางการค้าเนี่ยกลับคืนมานะครับแล้วก็ทำยังไงว่าจะระดมคนให้ไปทำสงครามเอาดินแดนเอาเส้นทางการค้าของตัวเองกลับมาตรงนี้นะครับเวลานั้นโป๊ปเออร์บันนะครับซึ่งถือว่าเหมือนกับคอลิฟ้าของชาวคริสต์นะครับเขาก็บอกว่าไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเนี่ยมันยังอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มนะเราจะต้องไปเอากลับมาถ้าหากว่าเราไปเอากลับมาแล้วใครที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะได้รับการไถ่บาปเพราะว่าพระเยซูถูกตึงกางเขนเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับต้องการให้พระเยซูเนี่ยไถ่บาปให้แก่มนุษย์ที่มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเราสอนกันแบบนั้นไงนะครับเพราะนั้นก็มีการระดมกำลังเมืองหลวงของกรุงโรมเนี่ยมันอยู่ที่อิตาลีแต่ว่าตอนที่อาณาจักรโรมันล่มสลายมันก็มีฝรั่งเศสมันก็มีเยอรมันมันมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังนับถือศาสนาคริสต์เพราะนั้นโป๊ปก็สั่งระดมนะครับก็จะมีอัศวินโป๊กรมอะไรพวกต่างเนี้ยนะครับระดมระดมกำลังขนไปยึดดินที่ตัวเองสูญเสียไปกลับคืนมานี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสดที่อ้างเอาศาสนามาเป็นแรงจูงใจนั้นในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยนะครับชาวยุโรปมีความเชื่อในศาสนาคริสต์แล้วก็มีความเชื่อด้วยตามคำสอนของศาสนาคริสต์ว่าใครที่ตายในหนทางของพระเยซูตามความเชื่อของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นชะฮีดมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่และความเชื่อเรื่องชะฮีดเนี่ยเขาเรียกว่ามรณะสักขี
หมายถึงว่าตายเพื่อเป็นพยานว่าพระเจ้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงนะฮะถ้าหากว่าใครมีบาปก็มาซื้อใบไถ่บาปเขาโป๊เป็นคนเขียนใบไถ่บาปให้นะครับใครที่ต้องการเข้าร่วมทัพเพื่อจะไปเอาไม้กางเขนที่กรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาเนี่ยใครตายเพราะนั้นก็รับการไถ่บาปโป๊จะเขียนใบไถ่บาปให้ความเชื่อในเรื่องการขออภัยโทษมันมีอยู่ไงแต่มันถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดอัลลอฮ์ตอนนั้นที่เป็นผู้ประทานอภัยโทษให้แต่วันนี้โป๊เขียนใบไถ่บาปให้เองนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างเดินทางมาคิดดูเอาแล้วกันนะครับจากยุโรปมาถึงเมืองแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยโอ้โหตายกันไปกลางทางบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างทำสงครามก็ตายสงครามกูเซตเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเวลา200ปีนะครับแล้วก็สงครามใหญ่ๆก็เกิดขึ้นประมาณคนบอกว่า 4-5 ครั้งแต่อย่างน้อยสงครามทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นประมาณ 9-10 ครั้งเป็นสงครามใหญ่ๆก็ในระหว่างที่พวกครูเสดเนี่ยนะครับเดินทางมาทำสงครามเนี่ยก็ผ่านดินแดนของมุสลิมพอผ่านดินแดนของมุสลิมเนี่ยก็บอกโอ้โหมุสลิมเจริญอย่างนี้เหรอมาเห็นไงนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับเอาไปครับคิดทบทวนนะครับแล้วก็พบเส้นทางใหม่ๆในการเดินทางตอนนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยุโรปเนี่ยครับเริ่มเจริญขึ้นมาในตอนหลังๆนะครับแต่ว่าหลังสงครามครูเสดแล้วเนี่ยนะครับพวกครูเสดไม่เห็นโลกมุสลิมด้วยตาจริงๆนะครับว่าเจริญจริงๆในขณะที่ยุโรปเนี่ยนะครับยังอยู่ในระบบศักดินาเพราะมันมีผู้ครองนครเกิดขึ้นเยอะแยะครับมีปราสาทเราที่เห็นปราสาทในเยอรมันที่มันสร้างอยู่บนภูเขาสูงๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นนะครับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมันจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองเพราะว่ามันมีคนเถื่อนเยอะไงยุโรปในยุคเถื่อนยุคมืดยุคเถื่อนกลัวโดนปล้นก็ต้องไปสร้างปราสาทเที่ยวเห็นในเยอรมันหรือในอังกฤษอะไรสวิตเซอร์แลนด์อะไรก็ในสกอตแลนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับสร้างไว้ในที่สูงสูงป้องกันนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ศักดินาครับก็ทำงานเกษตรปลูกพืชทำนาแล้วก็รับใช้เจ้าของที่ดินนะครับความเป็นอยู่ก็เหมือนกับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนทั่วไปนั่นคือสภาพในยุโรปยังไม่มีความรู้เรื่องศิลปะวิทยาการในขณะที่มุสลิมเนี่ยรุ่งเรืองแล้วนะครับดังนั้นจึงมีชาวยุโรปคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับก็มารับความรู้นะครับของอิสลามในอาณาจักรแอนดาลุสไปนะครับแล้วเขาจะเห็นนะครับว่าศัพท์หลายตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากภาษาอาหรับยกตัวอย่างนะครับอย่างอัลเลฟเฟนเนี่ยแปลว่าช้างยุโรปมีช้างที่ไหนอ่ะแต่อัลเลฟเฟนมันเกิดจากการที่ชาวยุโรปมาอ่านคัมภีร์รุกอัลกุรอานแล้วเจอคำว่าอัลฟีลแล้วก็ไปเป็นอัลเลฟเฟนนะฮะแล้วคำขึ้นต้นด้วยคำว่าอัลนะครับเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มาจากภาษาอาหรับหรือคำว่าอัลจิบรานะครับซึ่งแปลว่าพิชคณิตเนี่ยมันก็มาจากคำภาษาว่าอัลจิบซึ่งนักวิชาการมุสลิมนะครับเขาคิดขึ้นมาในด้วยการให้เราได้เห็นว่านะครับเมื่ออาณาจักรอันดาลุสรุ่งเรืองเนี่ยนะครับวิทยาการมันเจริญก้าวหน้าผู้คนเขาเริ่มศึกษาท้องฟ้ากันแล้วผิดกับยุคเรานั่งศึกษากันว่าอุซอลีไม่อุซอลีจะกอดอกยังไงครับจะกระดิกนิ้วไม้ตอนนั่งตาเฉาฮุดนี่ไงเขาไปกันถึงรู้แล้วนะครับนี่ครับเนี่ยเขานั่งศึกษานี่คือสมัยก่อนมันยังไม่มีการถ่ายรูปเขาก็ต้องจินตนาการเอาเพราะกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมาเริ่มเอาในคริสตศตวรรษที่ประมาณ18คศ18ต้นไปนะครับอันนี้ให้เราได้รู้นี่เป็นนักวิชาการนี่คือชาวเปอร์เซียอิบนุซีนาเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์นะครับก็เขียนต
ำราการแพทย์จากการที่ตัวเองเนี่ยได้สงสัยครับอายะว่าจะได้เห็นสัญญาณในตัวของสู่เจ้าก็มีสัญญาณมีอายะอะไรก็เริ่มศึกษาตั้งแต่ผ่าซากสัตว์นะครับศึกษาอวัยวะว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งเหมือนกันหมดเลยมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญมันต้องมีการสร้างและมีการจัดวางอย่างเป็นระบบหลังจากศึกษาทางด้านกายภาพก็ศึกษาการไหลเวียนของเลือดความเกี่ยวข้องกันประสาทกับอวัยวะอะไรต่างๆเขียนตำราออกมานะครับชื่อกอนูนฟิตติแปลว่าบทบัญญัติทางการแพทย์ขึ้นมานะบึกเลยนะครับแล้วก็เมื่อชาวยุโรปนะครับมาเรียนเนี่ยก็มาศึกษาเอาแล้วก็มาแปลจากภาษาอาหรับไปเป็นภาษาลาตินเพราะในเวลาที่ยุโรปอยู่ในยุคมืดเนี่ยนะครับมันมีโรคที่เขาเรียกว่า Black Death คือความตายสีดำมันแพร่ระบาดคนในยุโรปเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยแต่ว่าในอาณาจักรอันดาลูซีโอ้มีโรงพยาบาลมีห้องอาบน้ำสาธารณะนะครับมีผังเมืองที่ดีมีความศรีวิไลมันตรงกันข้ามนะครับยุโรปยุคมืดแต่ในอิสลามเนี่ยสว่างสวยด้วยอารยธรรมนั้นพวกยุโรปก็มาเรียนแล้วก็แปลตำราไปตำรากอนูนฟิตติปเนี่ยนะครับใช้อยู่ในยุโรป500ปี500ปีและชาวยุโรปเองนะครับให้ฉายาอิบนุซีนาว่าเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์แต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยนะครับเมื่อแปลกอนูนฟิตติปคู่มือการแพทย์จากเฮาอิบนุซีนาไปแล้วเนี่ยไปเป็นภาษาลาตินแล้วไปเปลี่ยนชื่อของอิบนุซีนาเป็นอาวิเซนนาเป็นภาษาลาตินพอเป็นอาวิเซนนาปุ๊บเนี่ยภาษาลาตินเด็กมุสลิมรุ่นหลังก็นึกว่าอิบนุซีนานี่เป็นฝรั่งเพราะเวลาไป เรียนนะครับในมหาวิทยาลัยก็คิดว่าอาวิเซนนาเป็นภาษาลาตินความจริงแล้วเนี่ยคืออิบนุซีนานะครับเป็นบิดาแห่งการแพทย์อัลไบรูนีนะครับผู้วางรากฐานติโกณมิติสมัยใหม่นะครับคำนวณหาทิศคือบรัดจากทุกทิศทั่วโลกนะครับพบว่าโลกหมุนรอบตัวเองในเวลานั้นนะครับในอาณาจักรโรมันเนี่ยเขายังเชื่อนะครับว่าโลกเนี่ยโลกเราที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลและเขาสอนกันมาอย่างนั้นนะครับทางที่ว่าไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่เมื่อบาทหลวงหรือโป๊ปเนี่ยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล นะครับก็ถือว่าคุณต้องเชื่อตามโป๊ปคุณต้องเชื่อตามบาทหลวงเห็นไหมมันเลยกลายเป็นเหมือนกับความเชื่อทางศาสนาที่คุณจะเชื่อต่างไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นต้นต่อให้เกิดการแตกแยกเป็นโปรเตสแตนต์ขึ้นมานะครับสามนี่คืออัลบาตานีนะครับเป็นผู้ยกระดับศาสตร์ตรีโกณมิติเป็นบิดาแห่งตรีโกณมิตินะครับก็ไอคนหนึ่งอัลคินดีก็เป็นนักปรัชญาอาหรับคนแรกของอิสลามนะครับคืออาจารย์อันดาลุสมีนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ครบเครื่องหมดนะครับแล้วก็เป็นรากฐานของความเจริญอิบนุบาตูตะซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเด็กมุสลิมไม่รู้จักเพราะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับแต่ถ้าถามเด็กมุสลิมนะครับที่เรียนสายสามัญรู้จักมาร์โคโปโลไหมรู้จักมาร์โคโปโลเป็นนักเดินทางท่องโลกเส้นทางยาวไกลนับ 6,000-7,000 ไมล์เดินทางทั่วโลกเด็กมุสลิมรู้จักเด็กไม่ใช่มุสลิมก็รู้จักแต่ถ้าเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมไม่รู้จักอิบนุบาตูตอนเขาไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมหาวิทยาลัยในโรงเรียนไม่ได้สอนนะครับเนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองของอิสลามมันถูกปิดบังไงนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กมุสลิมไม่รู้เรื่องเนี่ยมันโทษเด็กไม่ได้มันต้องโทษครูมันต้องโทษครูนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นความจริงที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจทำให้รู้จักรากของเราเองนะครับทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะครับอิบนุบาตูตะเนี่ยเส้นทางเดินสำรวจโลกเขาเนี่ยนะครับยาวกว่ามาร์โคโปโลแล้วเขามีบันทึกเข้าไปที่ไหนนะครับไปที่แอฟริกาจะไปที่อาหรับเขาเดินทางตั้งแต่โมร็อกโกออกไป
เข้าไปในแอฟริกามาทางอาระเบียมาทางเอเชียเข้าไปถึงเมืองจีนก็ไปถึงยุโรปเขาบันทึกเอาไว้หมดเหมือนกับผมบันทึกการเดินทางไปไหนไปไหนก็บันทึกเอาไว้นะครับนะครับนี่ก็คือตำรับตำราที่ชาวอาหรับเขาเขียนผมไม่ได้โม้นะมันมีหลักฐานอยู่นะครับเหมือนกับหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุนะครับสถานที่สำคัญสำคัญที่ผมมาโชว์ว่าเรื่องราวของคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับนบีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่มันมีหลักฐานยืนยันแล้วถ้าหากว่าจะบอกว่าอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองในวิชาการยังไงก็คุณก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าเนี่ยเป็นตำรับตำราที่เขาเขียนกันมานะครับก็และอิบนุคอลดูนฝรั่งก็ยกย่องให้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาสังคมศาสตร์ครับเป็นคนที่เขียนหนังสือเอาไว้เยอะมากเฉพาะบทนำอย่างเดียวนะครับมันอ่านก็ต้องอ่านเป็นปีนะครับแต่ผมชอบตรงที่เขาบอกว่าความสำนึกร่วมกันทางประวัติศาสตร์จะทำให้เกิดพลังสมานฉันทางสังคมและพลังอันเนี้ยมันจะขับเคลื่อนกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ให้มันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งผมชอบคำพูดตรงนี้มากนะครับเพราะว่าอิบนุคอลดูนเนี่ยนะครับเขียนหนังสือไว้เยอะแล้วก็จะมาสรุปตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วทุกวันนี้มันก็เป็นความจริงความสำนึกร่วมกันทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญชาวยิวเห็นไหมฮะเขามีความสำนึกร่วมกันทางประวัติศาสตร์ว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียะกูบเห็นไหมเขามีความสำนึกร่วมกันแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนหลังๆมันยังถูกหยิบยกเอามาใช้ในทางการเมืองโดยการให้ชาวยิวรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เผ่าพันธุ์ยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเป็นจำนวน6ล้านคนในพวกนาซีนะที่จริงแล้วชาวยิวมีไปถึง6ล้านคนในยุคนั้นแต่มันสร้างขึ้นมาไงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ชาวยิวที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความผูกพันร่วมกันทางประวัติศาสตร์เพราะในประวัติศาสตร์ตัวเองต้องต่อสู้ถูกขับไล่อยู่ตลอดเวลาครับพัทธินาคาที่อยู่ไม่มีแผ่นดินของตัวเองทีนี้มีคนมาจะให้สร้างประเทศอิสราเอลขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวนะครับโดยอ้างจากคัมภีร์ไบเบิลว่าดินแดนแห่งนี้พระเจ้าได้พันธะให้พันธสัญญากับนบีอิบรอฮีมผู้เป็นบรรพบุรุษของเราอ้างจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับในที่สุดก็ใช้เรื่องเหตุการณ์โฮโลคอสต์เนี่ยที่ชาวยิวถูกลมควันถูกฆ่าในค่ายกักกันไป6ล้านคนเนี่ยเขาปลุกระดมชาวยิวให้เดินทางมาที่ประเทศปาเลสไตน์เพื่อสร้างประเทศอิสราเอลในปีคศ1947พอ1948-1949ก็แต่งเพลงขึ้นมาซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแต่ไม่ใช่แบบอุ้งอิงนะนะครับให้แอนดี้วิลเลียมร้องแพทบูลร้องThis land is mine. God gave this land to me. เพลงนี้ผมฟังตั้งแต่เด็กๆเพราะมากนะครับแล้วก็ยังชอบอยู่แต่ว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านหูไปแล้วไปลงในจิตใจของชาวอยู่นะครับ This land is mine. แผ่นดินนี้ของฉัน God gave this land to me. พระเจ้าให้แผ่นดินนี้กับฉันนี่คือความผูกพันร่วมกันทางประวัติศาสตร์ที่พลังขับเคลื่อนกงล้อของสังคมให้หมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าของความคิดอันนี้นะครับก็คืออิบนุคอลดูนซึ่งเป็นบิดาแห่งวิชาสังคมศาสตร์ที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาตั้งให้เองนะครับโอเคอันนี้ให้เราได้ดูว่าวิชาการของอิสลามมุสลิมเรานะครับเจริญก้าวหน้ามันมาจากคัมภีร์กุรอานล้วนมันมาจากคัมภีร์กุรอานล้วนๆเพราะในเวลานั้นยุโรปไม่ได้เจริญน่ะแล้วจะไปเอาความเจริญอะไรจากยุโรปอ่ะนะครับอาณาจักรโรมันนะครับก็อยู่ในยุคมืดนะครับแอฟริกาก็ยังไม่เจริญนะครับความรู้ที่ได้มาจากคัมภีร์กุรอานล้วนๆนะครับให้เราได้เห็นกันนะครับทีนี้ในช่วงที่ยุโรปอยู่ในยุคมืดเนี่ยมันอยู่มาเป็นเวลานานแล้วก็โป๊ปเนี่ยเป็นเหมือนกับคอลิฟ้าเป็นประมุขของคริสตจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่
ะครับของโป๊ปเนี่ยก็มีไล่ลำดับมานะครับก็มีคาร์ดินาลมีบิชอปมีอาร์คบิชอปมีบิชอปนะครับแล้วก็มีบรรดาบาทหลวงนะครับเหล่านี้ก็ใช้คัมภีร์ไบเบิลที่มันมีการสังคายนานะครับมาเป็นเหมือนกับกฎหมายสำหรับระเบียบโลกในยุคนั้นครับเพราะนั้นบาทหลวงคริสตจักรก็มีอิทธิพลนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับเมื่อชาวยุโรปได้มาเห็นความเจริญของโลกมุสลิมเมื่อตอนเดินทัพมาทำสงครามครูเสดได้มาศึกษาในอาณาจักรอันดาลุสแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาพอเห็นความเจริญเห็นที่อื่นเขามีความรู้ขึ้นมาขณะที่ยุโรปในยุคมืดนะครับก็มีนักวิชาการเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีผู้ที่สร้างวาดภาพโมนาลิซานะครับก็เป็นคนอิตาลีในคศ1452นะครับไปปลายยุคมืดละนะครับเรเน่เดการ์ดอันนี้ก็เป็นพวกนักปรัชญานะครับกาลิเลโอนะครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสพวกนี้กาลิเลโอเราก็รู้จักกันนะครับโคเปอร์นิคัสนี่ก็เป็นนักศึกษาทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็เมื่อศึกษาไปแล้วก็ค้นพบว่าเอ๊ะไอ้ที่บาทหลวงสอนกันว่าโลกคือศูนย์กลางของระบบจักรวาลเนี่ยมันไม่จริงแล้วมั้งก็ศึกษากันนะครับแล้วก็พบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลในขณะที่บาทหลวงของคริสตจักรผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าโลกคือศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลความเห็นมันสวนทางกันแล้วไงนะครับคราวนี้กาลิเลโอเคปเลอร์โคเปอร์นิคัสเนี่ยเขาเป็นนักดาราศาสตร์รุ่นใหม่เขาไปสู่กันทางวิทยาศาสตร์ละตามความรู้ที่เขาได้รับมานะครับเขาก็เริ่มเถียงมันไม่ใช่ครับท่านบาทหลวงเราได้พิสูจน์จนเป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกแต่บาทหลวงเขาสอนมานานผู้คนเชื่อถือบาทหลวงก็หมายความว่ามันขัดแย้งกันนะแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยเขามีอำนาจเขาก็จับคนเหล่านี้นะครับไปบังคับให้เปลี่ยนความเชื่อเพราะเขาถือว่าความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเนี่ยเป็นความเชื่อทางศาสนาทั้งที่มันไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าสอนกันมาถ้าหากว่าผู้คนมาเชื่อเคปเลอร์โคเปอร์นิคัสกาลิโอแล้วเนี่ยประเดี๋ยวพวกเองก็เสียเครดิตแต่ตัวเองมีอำนาจก็จับคนเหล่านี้นะครับไปทรมานแล้วก็บังคับให้เปลี่ยนความเชื่อของตัวเองซะแต่บรรดานักวิชาทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเขาได้พิสูจน์แน่นอนชัดเจนแล้วจนเขาเชื่อมั่นจนเหมือนกับศรัทธาว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาที่เขาค้นพบเนี่ยมันเหมือนกับความเชื่อทางศาสนาอ่านะครับเขาเชื่อขนาดนั้นเลยอ่ะครับอันนี้บางคนไม่ยอมครับก็ลงโทษทางศาสนานะครับสมัยก่อนเขาแบบล่าแม่มดลงโทษแม่มดก็เผากันทั้งเป็นอ่ะนะครับนั่นเป็นยุคมืดไงนะครับพวกนี้ไม่ยอมเปลี่ยนโอเคบางคนก็ถูกทรมานบางคนก็ถูกฆ่านะครับโอ้นักวิทยาศาสตร์คนที่มีหัวฉลาดปราดเปรื่องเผยแพร่ความรู้นะครับก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นจึงมีบาทหลวงคนหนึ่งเกิดขึ้นชื่อมาร์ตินลูเทอร์มาร์ตินลูเทอร์เนี่ยนะครับเป็นบาทหลวงชาวเยอรมันแต่เป็นบาทหลวงที่ศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับกาลิเลโอเคปเลอร์โคเปอร์นิคัสอะไรทั้งหลายเอาเนี้ยเห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอใจคริสตจักรหลายเรื่องคือไม่พอใจสถาบันสันตะปาปาว่าทำรุนแรงเกินไปไม่ยอมรับการศึกษาค้นคว้าสมัยใหม่และวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าไอ้เรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยมันไม่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะฉันก็เป็นบาทหลวงฉันก็ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มันมีอยู่ตรงไหนเรื่องตรีเอกานุภาพหรือไทรนิตี้มันไม่มีมันจะเป็นบาทหลวงแล้วจะศึกษาวิทยาศาสตร์ก็กาลิเลโอเขาก็ศึกษาค้นคว้ามันก็เป็นความจริงแล้วก็ยังการแกล้งไม่ยอมรับความจริงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาร์ตินลูเทอร์จึงเขียนคำคัดค้าน
การกระทำแล้วก็แนวความคิดของคริสตจักรในเวลานั้นคือคัดค้านป๊อปนะครับหลายเรื่องเป็นร้อยข้อพูดง่ายๆอ่ะนะครับว่าทำทารุณจนเกินไปไอ้ความรู้ที่สอนนี่เป็นความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมไม่เอามาอธิบายให้หมดให้รู้แล้วกันว่ามันมีความไม่พอใจแล้วก็มีการคัดค้านไอ้คำคัดค้านเนี่ยเขาเรียกว่า protestคนที่คัดค้านคริสตจักรก็คือโปรเตสแตนต์นะครับตอนนั้นเองทำให้คริสตจักรซึ่งเดิมเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยมีพระสันตะปาปาหรือโป๊ปเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับคอลิฟานเนี่ยแตกออกเป็นสองซีกแตกมาเป็นสองซีกนะครับก็คือฝ่ายโรมันคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์อันนี้โปรเตสแตนต์เนี่ยนะครับพอเขาฉีกตัวออกมาแล้วเขาตั้งข้อคิดบอกว่าโป๊ปอยู่ในโบสถ์ไปเถอะโป๊ปไม่ต้องมายุ่งเรื่องสังคมไม่ต้องมายุ่งเรื่องการศึกษาไม่ต้องยุ่งเรื่องวิทยาศาสตร์โป๊ปทำหน้าที่สวดมนต์ทำมิสซาไปทำศาสนกิจไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจปล่อยให้ผู้คนที่เขามีความรู้วิชาการได้ทำตรงนี้มันก็ทำให้เกิดมีแนวความคิด2แนวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูมันมีแนวความคิด2แนวเกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้งและแตกแยกของคริสตจักรคือ1 secularism หรือโลกานิยมโลกานิยมก็คือนะครับแนวความคิดที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธหรือแยกตัวออกจากศาสนาแล้วก็พิจารณาเรื่องของการพิจารณาเงื่อนไขของศาสนาศาสนาไม่ต้องมายุ่งศาสนาถูกจำกัดอยู่ในสี่มุมแคบๆของศาสนสถานที่เรียกว่าโบสถ์โป๊ปทำหน้าที่ในโบสถ์ไปส่วนเรื่องสังคมเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการออกกฎหมายโป๊ปไม่ต้องมายุ่งละเพราะเขาจะออกกฎหมายกันเองนี่คือว่า secularismนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือ humanism ก็คือมนุษย์นิยมหมายความว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับได้รับความคิดได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจนรู้เรื่องของจักรวาลสามารถคำนวณการโคจรของโลกของดวงจันทร์คำนวณจันทรุปราคาสุริยราคาได้แล้วเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์พอแล้วไม่ต้องเรื่องศาสนาที่โป๊ปมาสอนเนี่ยเขาทิ้งเลยเขาไม่เอาเลยตรงนี้เองนะครับที่ทำให้คนเริ่มออกจากศาสนาแล้วหลังจากเกิดแนวความคิดสองนี้ขึ้นมานะครับโลกตะวันตกที่เป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์นะครับเช่นอังกฤษนะครับเยอรมันเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็เกิดความเจริญนะครับผิดกับประเทศยุโรปที่อยู่ฝ่ายคาทอลิกอย่างเช่นโปรตุเกสหรือว่าสเปนนะครับล้าหลังสู้ไม่ได้นะครับคราวนี้พอเจริญทางด้านวิชาการมากๆเลยวัตถุมากๆก็เกิดความทะนงหลงตนขึ้นมาว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาแล้วนะครับความดีความชั่วมนุษย์เป็นผู้ที่กำหนดเองไม่ต้องอาศัยข้อพิจารณาจากทางศาสนาตัวเรียกว่า secularism แล้วจาก secularism แล้วก็ humanism เนี่ยนะครับมันก็ทำให้นะครับเกิดลัทธิต่างๆตามมาเช่นลัทธิทุนนิยมนะครับแล้วก็ลัทธิคอมมิวนิสต์ครับซึ่งไอ้ทั้งสองลัทธิเนี่ยมันมีความคิดเริ่มต้นเหมือนกันเหมือนกับเหรียญหนึ่งนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของมนุษย์มันเริ่มต้นอย่างนี้ไงมือใครยาวสาวได้สาวเอาอันนี้ก็เป็นทุนนิยมไปก็พยายามกอบโกยให้มากขึ้นด้วยมือที่ใหญ่กว่ายาวกว่าสะสมทุนนะครับผ่านระบบดอกเบี้ยเดี๋ยวอธิบายอีกเพราะว่าผมจะต้องสอนเรื่องนี้ด้วยเรื่องมุมเศรษฐกิจของอิสลามนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เมื่อถูกกอบโกยทรัพยากรไปตัวเองเหลือน้อยนะครับก็ไม่พอใจก็เริ่มต่อต้านนะครับว่าทำไมอ่ะก็ทรัพยากรเป็นของมนุษย์แล้วทำไมไม่แบ่งให้เท่ากันนะเริ่มต้นเหมือนกันเห็นไหมว่าทรัพยากรเนี่ยเป็นของมนุษย์ฝ่ายหนึ่งบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเป็นที่มาของระบบทุนนิยมที่
ขูดรีดกดขี่ข่มเหงเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองทำให้คนส่วนใหญ่ลำบากยากจนไอ้คนลำบากยากจนก็เริ่มทวงสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันทิ้งเรื่องศาสนาพอมันทิ้งเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการบริจาค การทำบุญมันไม่มีแล้วไงครับนั้นก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าทรัพยากรเป็นของมนุษย์แล้วทำไมไม่แบ่งให้เท่าเทียมกันเพราะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์มันก็เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปั๊บมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อสู้กันนะครับทรัพยากรที่แทนจะเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมพัฒนามนุษย์นะมันกลับไปใช้ในการสร้างอาวุธเข็นฆ่าทำลายล้างผลาญกันนะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นพอมีนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็ตั้งทฤษฎีนะครับว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่อยู่รอดมันก็เอาทฤษฎีนะครับชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนะครับเพราะว่าออดแอร์ก็ควรจะต้องถูกขจัดออกไปเพราะไม่แข็งแรงจึงอยู่ไม่รอดมันนำมาใช้ในทางธุรกิจด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็มีนักวิชาการอย่างในอังกฤษนะครับชื่อมอลทัสนะครับบอกว่าโลกเราเนี่ยนะครับประชากรเนี่ยมันเติบโตแบบเรขาคณิตแต่ว่าอาหารเนี่ยมันเติบโตแบบเลขคณิตวันหนึ่งข้างหน้านะครับอาหารจะไม่พอสำหรับมนุษย์นี่คิดเองไงนะครับไม่รู้จบเอกมโนจบโทจินตนาการหรือเปล่าไอ้ความคิดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์เลยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพเราเป็นผู้ประทานให้นะครับแต่กระทั่งมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถผลิตอาหารเกินความต้องการของมนุษย์จะได้ช้ำไปจนต้องเอาไปทิ้งทะเลสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับนักวิทยาการไทยไปเรียนตะวันตกไปเรียนยุโรปเอาความรู้พวกเราเนี่ยมาแล้วมาเขียนตำราให้เราได้เรียนกันในชั้นประถมมัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนะครับลูกไก่ผลิตออกมานะครับมากล้นเกินกว่า 300,000-400,000 ตัวถ้าเอาลูกไก่เหล่านี้ไปเลี้ยงมันสิ้นเปลืองทำไงลูกไก่ 300,000-400,000 ตัวเอาไปทิ้งทะเลญี่ปุ่นผลิตนมเกินขึ้นมาบราซิลผลิตกาแฟเกินขึ้นมาแทนที่จะไปแจกคนจนมันบอกว่ามันเสียราคาก็เอาไปทิ้งทะเลใช่ไหมอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับการผลิตได้จำนวนมากๆปัญหาก็คือว่าเอาผลิตรถยนต์ผิดเตาแก๊สผิดอะไรกันขึ้นมาที่เป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันเกินแล้วคราวนี้พอมันเกินแล้วมันจะเอาตู้เย็นเอารถยนต์เอาสินค้าอุตสาหกรรมไปถึงทะเลมันก็ไม่ได้มันก็ทำไงมันก็เอามาใช้ผลิตอาวุธพอผลิตอาวุธเสร็จแล้วจะระบายอาวุธยังไงอะตลาดอาวุธก็คืออะไรก็คือสงครามถ้าไม่มีสงครามคนก็ไม่ซื้ออาวุธนะเพราะฉะนั้นก็มีการทำสงครามเกิดขึ้นเพื่อเป็นตลาดระบายอาวุธนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมโอเคคิดผมพูดว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมคริสต์ศตวรรษที่18มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมีการคิดเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับทำให้มีการผลิตเรือกลไฟสร้างรถไฟนะครับสร้างโรงงานครับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในวันนั้นก็เกิดขึ้นโครงสร้างของสังคมก็เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวนาเข้ามาทำงานในเหมืองที่เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ทำให้เมืองนี้แออัดครับคนก็มาเป็นลูกจ้างทีนี้เมื่อผลิตสินค้าออกมามากแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าในอังกฤษเนี่ยมันเกินเนี่ยก็ต้องส่งออกก็มีเรือมีรถไฟนะครับตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินก็ส่งสินค้าออกอย่างเช่นที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเนี่ยเขาผลิตเสื้อผลิตผ้าที่ทำมาจากขนแกะได้จำนวนมากมายเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันช่วยปัญหาก็คือว่าจะทำยังไงก็ต้องระบายสินค้าออกไปคราวนี้ว่าทำธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอะไรต้องมีการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากปัญหาคือจะใช้เงินจำนวนมากเนี่ยตัวเองเนี่ยมีเงินไม่พอน
ะครับจะต้องไปขอยืมทีนี้จะไปขอยืมไปขอเงินกู้เนี่ยปรากฏว่าไปเปิดดูกฎหมายของคริสเตียนเขาในคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่ามีการห้ามดอกเบี้ยมาตั้งแต่สมัยโมเสสถึงสมัยของพระเยซูแล้วนะครับพวกนักอุตสาหกรรมนักธุรกิจพวกนี้ก็พยายามจะขอโปมขอให้เราสามารถไปเอาเงินกู้โดยให้ดอกเบี้ยหรือนายทุนบอกว่าเคยให้เราคิดดอกเบี้ยได้แต่คัมภีร์ไบเบิลที่เป็นกฎหมายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ห้ามบาปหนักมันทำยังไงครับมันก็ไม่ฟังโป๊ปแล้วดิมันไม่ฟังโป๊ปแล้วนะครับมันก็เล่นกันเองแล้วก็บอกนะโป๊ปไม่เกี่ยวแล้วไงไม่ต้องคำนึงถึงคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นกฎหมายในการดำเนินชีวิตไม่ต้องคำนึงแล้วนะครับอันนี้ดอกเบี้ยในสมัยก่อนเนี่ยภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า usury usury นะครับที่ในคัมภีร์ไบเบิลใช้อ่ะนะ usuryใช้คำนี้คำว่า interest ยังไม่มีไอ้คำว่า usury นั่นคืออัตราดอกเบี้ยในอัตราขูดรีดที่น่ารังเกียจคือร้อยละ20ร้อยละ30นะครับที่มันเป็นฉะนั้นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอกชนคนจนเนี่ยเขาไปกู้กับนายทุนเจ้าของเงินอันนี้คนจนไปกู้เนี่ยความเสี่ยงมันเยอะเขาก็ตั้งหลักขึ้นมาว่า high risk high gainเสี่ยงมากก็ต้องเรียกผลตอบแทนมากเห็นไหมเพราะนั้นดอกเบี้ยแบบนี้ usury เนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามเห็นไหมเพราะนั้นพวกนักธุรกิจก็บอกว่าไอ้นั่นเป็นของคนจนที่ไม่มีปัญญาที่จะใช้เงินคืนมีความเสี่ยงสูงแต่พวกเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นนักค้าขายแต่ว่าเราต้องการเงินเพื่อผลิตสินค้าเดี๋ยวเอาสินค้าไปขายภายในหนึ่งปีเดี๋ยวเราก็ได้เงินมาคืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่น่าจะเรียกว่า usury แล้วเพราะเรามีปัญญาใช้คืนจาก usury ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น interest ไปนี่มันมีที่มาของมันอย่างนี้นะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปหลังจากที่เกิดยุคเรเนซองส์ยุคเรเนซองส์คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลังจากยุคมืดแล้วยุโรปก็เจริญมากนะครับพอผลิตเครื่องยนต์กลไกรถเรือไฟรถไฟปุ๊บมันผลิตรถถังด้วยคราวนี้ก็เริ่มเลยครับว่าทรัพยากรในยุโรปเนี่ยมันมีน้อยปัญหาคือเจ้าทรัพยากรที่เป็นแร่ธาตุจากผืนดินแล้วเอาคนเนี่ยครับมาทำงานเนี่ยอย่างไรก็จำเป็นจะต้องแสวงหากำลังคน manpower แล้วก็ทรัพยากรนะครับมีเรือกลไฟแล้วมีรถไฟแล้วนะครับก็ลัทธิอาณานิคมก็เกิดขึ้นนะครับชาติยุโรปก็บุกเข้าไปในแอฟริกามาทางเอเชียนะครับเพื่อที่จะมายึดดินแดนคอลอนิซึมลัทธิล่าอาณานิคมซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มบุคคลหรือคณะหรือรัฐบาลที่ต้องการจะไปยึดดินแดนอื่นและเอาทรัพยากรกำลังคนจากประเทศนั้นมาเป็นของคนมันเกิดขึ้นนะครับอิตาลีนะครับบุกเข้ามาในลิเบียนะครับเยอรมันก็เข้ามาในแอฟริกาดัชฮอลแลนด์เข้ามาที่อินโดนีเซียอังกฤษมาที่อินเดียฝรั่งเศสมาที่เลบานอนมันมาทั้งทั่วเลยนะครับอาณานิคมมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วเวลามาเพิ่มไม่เพียงแต่ขอบคุณทรัพยากรกวาดต้อนผู้คนไปเป็นแรงงานในตัวเองครับชาติตะวันตกเนี่ยเขารู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนความคิดของคนนะครับมันก็ยังไม่ประสบชัยชนะสูงสุดเพราะนั้นเขาก็พยายามนำเอาอะไรอะวัฒนธรรมของเขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจตัวเองมาปกครองก่อนหลังจากนั้นก็ให้ทุนการศึกษาแก่คนในชาติต่างๆเนี่ยไปเรียนนะครับที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็กลับมาแล้วพอเหล่านั้นก็ไปเรียนแล้วก็ซึมซับรับเอาความคิดของคนตะวันตกมาแล้วก็มาใช้ในประเทศต่างๆครับก็มันก็ทำให้สังคมมุสลิมเดิมๆที่เป็นสังคมที่สะอาดแล้วก็อยู่ในร่องรอยศีลธรรมนะครับมันเกิดความเสียหายเช
จึงทำให้เกิดมีคนที่ต้องการจะฟื้นฟูอิสลามกลับมาเช่นอุมัรมุคตาร ฮัสซัน อัล-บันนาบนการอิควานนะครับเบดีอุสมานซีนูซีในตุรกีนะครับจามารีนอัฟกานีในอัฟกานิสถานคนเหล่านี้พยายามต่อสู้กับลัทธิล่าในนิคมเพื่อนำอิสลามกลับมาแต่วันนี้เวลาหมดเสียแล้วโยมเอ๋ยก็ได้เวลาอาซัดแล้วนะครับเลยแล้วว่าแล้วต่อคราวหน้านะครับมันเริ่มสนุกแล้วเนาะเริ่มสนุกแล้วโอเคแต่วันนี้ก็โอเคกำลังสนุกสนุกแล้วก็หยุดซะเนี่ยมันโอเคกำลังอร่อยอร่อยแล้วก็หยุดซะโอเคทำให้อยากก็เรียนต่อตอนต่อไปเนาะโอเคขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจฟังขอสวดและประทานทางนำให้กับทุกคนครับอาเมนยารับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู